เอ้าวันนั้นเป็นไงมันก็เจ็บท้องเจ็บท้องที่บ้านไงตลกอะไรอ่ะไปถึงก็4เซนกว่าแล้วโอเคไม่กินค่ะไม่กินอิ่มแล้วใช่ไหมลูกหมอก็เลยให้แอดมิดเลยพอแอดมิดแล้วพอได้แอดมิดแล้วพอไปเช็คตรวจเครื่องใช่ไหมก็ถี่ทุก5นาทีแล้วอะแต่เราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ได้รุนแรงมากรอบนี้กลัวอะไรบ้างเหรอกลัวลูกมากกว่าว่าลูกจะเป็นยังไงครบไหมหน้าตาจะเป็นยังไงปกติสมบูรณ์แข็งแรงไหมไอ้เจ็บอะมันเจ็บอยู่แล้วแต่จะเจ็บมากเจ็บน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงไงตอนนั้นอะคิดว่ามันเจ็บอยู่แล้วแหละคลอดลูกอะเราผ่านมาแล้วหมอพาเข้าห้องคลอดประมาณ3 ทุ่ม 16 นาทีเข้าไปคลอดรู้สึกก็เบ่งประมาณ5 รอบถึง 6 รอบนะแบบเบ่งแบบเบ่งจริงๆอะเบ่งแบบเบ่งหมอบอกเบ่งครับเบ่งอย่างเงี้ยเบ่งจริงๆอ่ะแล้วรอบที่5หรือรอบที่6เนี่ยรอบก่อนสุดท้ายอ่ะเหมือนหัวออกมาแล้วแล้วหมอบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วต้องอีกทีนึงนะต้องอีกทีนึงนะช่วยหน่อยนะแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้ว่าหัวออกมาแล้วพอรอบที่6พรึกออกมาคือแบบเหมือนม้าออกลูกเหมือนเดิมอ่ะเหมือนวัวออกลูกคือมันพรวดออกมาเลยอ่ะมันหมอประคองพรวดออกมาเลยอ่ะไอ้ความเจ็บปวดทั้งหมดอ่ะไม่เหลือเลยคือแบบไอ้ปวดที่แบบปวดแบบโดนบีบหมดลูกบีบแบบไม่เหลืออะไรเลยคือแบบโคตรโล่งโคตรสบายแล้วความคิดตอนนั้นคิดแค่ว่าเรากลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วเว้ย9 เดือนที่ทำไมถึงชื่อจาฟาล่ะแอลชื่อจาฟาหรอก็เพราะว่าคุณพ่อเขาตั้งที่จริงก็มีหลายชื่อนะในลิสต์อะหนึ่งในนั้นคือจาฟาเป็นชื่อแรกๆเลยที่จริงเราตั้งชื่ออะไรบ้างนะนาซาจาฟาแล้วก็อะไรชื่อนะอ๋อยาเวแล้วคือแบบเราอะอยากจะเอายอยักษ์ความตั้งใจเราอะอยากให้เป็นยอยักษ์แล้วยาเวก็คือตอนแรกชอบเพราะว่ามันสะกดเหมือนย่าหยาคล้ายๆกันย่าหยายาเวแต่พอเรามาเรียกแล้วยากว่ะเรียกยากเราก็เลยตัดชื่อนี้จาฟาข้าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าท่านจะรูปหล่อปานนี้แอลมีคนที่3มั้ยไม่ละค่ะพอละคนแรกก็แบบมีได้แหละเพราะว่ามันไม่เจ็บขนาดนั้นไงคลอดคนแรกอ่ะอาจจะเป็นเพราะแบบฟื้นเร็วอ่ะวันเดียวก็หายแล้วเดินได้คล่องอ่ะคนนี้อ่ะทุกวันนี้ยังปวดแผลอยู่เลยกี่วันแล้ววะอาทิตย์นึงอ่ะแบบยังปวดยังเจ็บยังนั่งทับแผลแล้วแบบนั่งนานแล้วยังปวดอยู่อ่ะคนนี้ฟื้นช้าเพราะว่าเป็นคน2ถ้ามาก็ต้องเลี้ยงวะไม่ต้องพูดเลยก็ไม่ต้องปล่อยมาสิจะปล่อยมาทำไมล่ะมดกัดได้ไงเนี่ยแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะเป็นวันที่แบบเลยย้อนมาส่งที่เมืองการพีเราฝันที่เมืองการตรงกับความฝันที่ว่าแบบมาวันเดียวกับความฝันน่ะเหมือนเขามากับเรือมากับน้ำเราก็คงคิดไปเองว่าแบบเฮ้ยเขามากับเรือมากับเรือหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเล่าความฝันเนี้ยให้พ่อแม่ฟังคนก็บอกเฮ้ยชื่อยอดสิชื่อยอดมากับน้ำมากับเรือชื่อยอดดิเอามาให้บิ๊กพอเราทบทวนกันน่ะเนาะว่าแบบเฮ้ยจะชื่ออะไรดีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์คือแบบเฮ้ยใช่เลยอ่ะแอลแบบเฮ้ยเริ่มเข้าทางแล้วใช่ว่ะเนอะเขาก็มากับน้ำมากับเรือถึงจะไม่ใช่เรือเลยแต่ว่าเขาก็มากับน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ก็ความหมายดีย่าหยาจาฟาย่าหยาจาฟาเฮ้ยก็โอเคนะเรียกง่ายดี2-3 ปีแล้วเนาะปีครึ่งปีครึ่งย่าหยาเพิ่งขวบ9 เดือน2-3 ปีอะไรกินนมเสร็จแล้วก็ให้เขาจับเขาเลยเงี้ยไม่รู้จะเลยป่ะนะเรื่องของเรื่องอ่ะคือแม่ฝันไงตัวเราเนี่ยฝันว่าแบบมีเด็กผู้ชาย2 คนมาขออยู่ด้วยเด็ก2 คนเนี้ยไม่ใช่คนไทยเลยเว้ยแบบคนต่างชาติเลยอ่ะแล้วซึ่งมาขออยู่ด้วยแบบคุยกันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะว่าแบบในขออยู่ด้วยได้ไหมคนนึงเป็นฝรั่งเลยหัวทองผมยาวอีกคนนึงก็หล่อแต่ผิวแบบดำแดงผิวแบบผิวดำแดงผมดำผมดกดำอะไรเงี้ยตาน้องหอมนะจุ๊บอุ้ยทำไมทำไหลหอมร้องยังชอบน้องไหม
แล้วตอนนี้ก็ครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นละเป็นครอบครัวแบบ4คนเป็นครอบครัวสไตล์มินิมอลใช่เหรอลูก2เมีย2เฮ้ยสุดท้ายอ่ะเราก็ให้เขาอยู่ทั้ง2คนนะแต่ว่าในใจลึกๆเราอ่ะเราเลือกคนผิวดำแดงคมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเอเชียเอเชียนิดนึงก็บอกเออก็พี่บูมก็ชื่อพี่บูมตั้งกลายเป็นว่าชื่อที่พ่อเขาตั้งชื่อแรกนั่นแหละจาฟาสุดท้ายก็ลงด้วยจาฟาย่าหยาจาฟาไปละมีอะไรต้องทำเยอะไป